สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับในหัวข้อที่3กันของโปรแกรม Alito Fitness Version Free นะครับก็คือเรื่องของทะเบียนสินค้าครับตัวนี้ทะเบียนสินค้านะครับก็คือเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ฟิตเนสเรามีจำหน่ายหรือให้บริการกับเมมเบอร์หรือสมาชิกของเราโดยขั้นตอนตรงส่วนนี้นะครับก็คือแต่ละฟิตเนสเนี่ยอาจจะมีทั้งการให้บริการเช่นฟิตเนสรายวันรายเดือน3เดือนรายปีหรือบางที่ก็จะมีการจำหน่ายพวกสินค้าหรือกลุ่มสิ่งของอื่นด้วยนะครับเช่นน้ำเปล่าน้ำผลไม้เกลือแร่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกเวย์โปรตีนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งโปรแกรม Alito Fitness Version ฟรีนะครับก็สามารถที่จะทำตรงส่วนนี้ได้ด้วยเหมือนกันอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะมาทำเรื่องของทะเบียนสินค้าเราต้องสร้างกลุ่มประเภทของสินค้าขึ้นมาก่อนนะครับเช่นเราอาจจะแบ่งหมวดสินค้าภายในฟิตเนสเราเช่นหมวด01เป็นฟิตเนสหมวด02เป็นเครื่องดื่มหมวด03เป็นอาหารหมวด04เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้ยกตัวอย่างนะครับลูกค้าจะแบ่งประเภทอย่างไรก็ได้นะครับวิธีการนะครับให้เข้ามาที่ตรงนี้ครับฐานข้อมูลอ่ะจะมีหัวข้อย่อยครับทะเบียนประเภทสินค้าเมื่อเราเข้ามาตรงนี้จะมีหน้าต่างขึ้นมาหนึ่งหน้าครับเกี่ยวกับทะเบียนประเภทสินค้าอ่ะอันนี้นะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมสร้างมาเป็นตัวอย่างให้ดูก็คืออย่างอันนี้ครับ01เป็นบริการฟิตเนส02เป็นเครื่องดื่มอ่ะสมมติผมมีขายพวกอาหารด้วยฟิตเนสผมนะครับอ่ะวิธีการสร้างหมวดของอาหารเราก็ตรงนี้ครับกดปุ่มเพิ่มเราใส่ไปเลยครับ03นะครับแล้วก็สมมติผมใส่เป็นฟู้ดนะครับฟู้ดตรงนี้ใส่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่ะแล้วกดเซฟอ่ะก็จะขึ้นหมวดขึ้นมาอ่ะขออีกสักอันนึงก็ได้ครับ04รหัสตรงนี้นะครับแต่ละตัวห้ามซ้ำกันนะครับอ่ะสมมติ04ผมตั้งเป็นอันนี้เป็นอาหารเสริมละกันอ่ะสมมตินะแล้วเรากดเซฟตอนนี้เรามีการแบ่งหมวดเป็น1 2 3 4เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะกรุ๊ปหมวดเป็นรูปแบบไหนนะครับถ้าบางที่เป็นเฉพาะฟิตเนสก็อาจจะสร้างมาเป็นหมวดฟิตเนสหมวดเดียวก็ได้นะครับถ้าที่ไหนมีขายของหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยก็สร้างกรุ๊ปเพิ่มมาได้ถ้าสมมุติเราต้องการแก้ไขนะครับเราก็ค้นหาแล้วก็เลือกกรุ๊ปนั้นขึ้นมาเรากดปุ่มแก้ไขตรงส่วนนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะเราปรับเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับอ่ะเราสมมติเราปรับเปลี่ยนนะครับเครื่องดื่มอ่ะอาจจะปรับเป็นคำที่เราต้องการนะครับแล้วกดบันทึกครับตรงนี้ถ้าต้องการลบนะครับลบหมวดนั้นทิ้งก็ทำคล้ายกันครับก็คือค้นหาเลือกขึ้นมาครับเลือกรายการนั้นขึ้นมานะครับแล้วเรากดปุ่มตรงนี้ครับกดลบข้อมูลแล้วเราก็ตอบเยสเพื่อยืนยันการลบหรือว่าตอบ no or cancel ครับอันนี้ผมลบทิ้งเลยนะตอบเยสเขาจะแจ้งว่าลบสำเร็จแล้วเมื่อเรากลับไปค้นหาดูครับเราจะเห็นว่าหมวดฟู้ดนะครับถูกลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือขั้นตอนแรกคือ1เราต้องทำการสร้างกรุ๊ปหมวดหมู่ของสินค้าเราขึ้นมาก่อนจากตรงส่วนนี้ครับตัวต่อมาเราเมื่อเรามีหมวดแล้วนะครับเมื่อกี้นี้หมวดเราเนี่ยก็คือเรามี3หมวดก็คือฟิตเนสดริงก์แล้วก็อาหารเสริมคราวนี้เราจะมาสร้างสินค้าและบริการย่อยเข้าไปในแต่ละหมวดแล้วครับว่าในหมวดบริการฟิตเนสมีอะไรบ้างเช่นมีรายวันรายเดือน3เดือน6เดือนในหมวดดริงก์อาจจะมีน้ำดื่มน้ำผลไม้เกลือแร่ต่างๆนะครับส่วนอาหารเสริมอาจจะเป็นเวย์โปรตีนหรือว่าอะไรต่างๆที่มีรายละเอียดลงไปคราวนี้เราจะมาหัวข้อนี้ครับทะเบียนสินค้าหน้านี้นะครับวิธีการถ้าสมมติเราจะสร้างสินค้าลงไปเรากดปุ่มเพิ่มตรงนี้ครับจากนั้นถ้าเราทำการใส่รหัสสินค้าไปเลยครับถ้ากรณีเรามีรหัสสินค้าอยู่แล้วหรือมีเลขบาร์โค้ดอยู่แล้วเราก็มากรอกตรงนี้ได้เลยแล้วสมมติเราไม่มีเราก็ใส่ตามเราต้องการได้เลยครับขอแค่แต่ละตัวเนี่ยห้ามซ้ำกันก็พอนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นตัวนี้นะครับยกตัวอย่างชื่อสินค้าครับสมมติ
ฟิตเนสไล่6 เดือนนะเราก็ตั้งไปนะครับเราก็ตั้งชื่อคอร์สไปนะครับประเภทสินค้าอยู่ในหมวดอะไรเราก็ใส่ไปครับอันนี้คือราคาขายเราก็ใส่ไปอันนี้ผมสมมุตินะครับจำนวนคงเหลือจุดสั่งซื้อตัวนี้ครับเป็นหมวดบริการเราไม่ต้องใส่นะครับเช่นเดียวกับหน่วยนับและให้เลือกเป็นสินค้าไม่จัดสต็อกครับแล้วก็บันทึกสำหรับพวกบริการฟิตเนสนะครับก็คือ3ช่องเนี้ยจำนวนคงเหลือจุดสั่งซื้อและหน่วยนับเราไม่ต้องใส่แต่ให้เราเลือกเป็นสินค้าไม่จัดสต็อกครับคือเป็นบริการที่เราไม่สามารถนับเป็นจำนวนหน่วยได้นะครับส่วนสินค้าที่ตัดสต็อกก็คือจะเป็นเช่นสินค้าที่ตัดสต็อกได้เช่นน้ำดื่มเป็นเกลือแร่เป็นอะไรที่เราสามารถนับเป็นชิ้นเป็นยูนิตได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มอีกชิ้นนึงครับสมมติอันนี้ผมใส่รหัสเข้าไปนะครับสมมติอันนี้ผมมีการขายสมมติขายเวโปรตีนสมมตินะครับโปรตีน300 มิลลิกรัมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อยู่ในหมวดสินค้าของอะไรแล้วก็ใส่ไปนะครับราคาอันนี้ผมขออนุญาตตั้งเลขกลมๆง่ายๆนะ500คราวนี้ตัวนี้ครับมันเป็นสินค้าที่มันจับต้องได้เป็นสิ่งที่ตัดสต็อกได้แล้วก็เลือกตัดสต็อกครับถ้าสมมุติเราต้องการทําระบบสต็อกในฟิตเนสด้วยณวันที่เราทําตรงนี้ครับเราสามารถใส่ได้ว่าสต็อกที่เรามีอยู่ณตอนนี้มีเท่าไหร่เราก็สามารถใส่จุดสั่งซื้อได้ด้วยครับว่าถ้าสมมุติเราขายไปจนมันเหลือเท่ากับจุดสั่งซื้อเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เราต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มหน่วยนับครับเราก็ใส่ไปนะครับเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกล่องเป็นกระป๋องเป็นกระปุกนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้สำหรับสินค้าที่ตัดสต็อกนะครับเราก็ใส่ไปแล้วกดบันทึกครับเรามีกี่ชิ้นนะครับเราก็สร้างเข้าไปเลยจากปุ่มเพิ่มนะครับข้อมูลสินค้าจะถูกเข้ามานะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับที่ผมสร้างไว้ให้ดูว่าเราเนี่ยมีบริการอะไรเช่นฟิตเนสราย1เดือน1ปี6เดือนเรามีขายสินค้าน้ำดื่มเช่นน้ำดื่มขวดเล็กน้ำผลไม้อะไรพวกนี้เราสร้างเข้าไปให้เรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้เมื่อเราเพิ่มแล้วถ้าสมมติเรามีการปรับเปลี่ยนอื่นๆเช่นเรามีการแก้ไขราคานะครับเราก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มค้นหาครับเลือกรายการที่ต้องการปรับเปลี่ยนราคาขึ้นมานะครับเช่นฟิตเนส1เดือนผมกดเข้ามาปุ๊บนะครับตรงนี้ครับให้กดปุ่มแก้ไขแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหมวดหรือเปลี่ยนราคาได้นะครับปรับเปลี่ยนราคาได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนตรงส่วนนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกครับระบบก็จะขึ้นว่าบันทึกสำเร็จแล้วแล้วก็จะไปอัปเดตข้อมูลให้ส่วนข้อควรระวังตรงนี้นิดนึงครับก็คือกรณีเป็นเรื่องของการแก้ไขเนี่ยช่องอื่นๆเนี่ยแก้ไขได้หมดเลยแต่ว่ารหัสสินค้าแก้ไขไม่ได้นะครับสมมุติถ้าสินค้าตัวนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสให้ใช้วิธีการลบข้อมูลทิ้งเราสร้างใหม่ครับวิธีการลบนะครับก็คือกดปุ่มค้นหาครับเลือกรายการที่ต้องการลบขึ้นมาเลยครับกดจบงานด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มคำว่าลบข้อมูลเรากดไปเลยครับระบบจะถามยืนยันว่าต้องการลบหรือเปล่าถ้าเราตอบเยสระบบจะเคลียร์ออกไปให้แล้วถ้าเราตอบโนคือยกเลิกครับอันนี้ผมตอบเยสนะครับระบบจะแจ้งเตือนว่าลบสำเร็จแล้วเมื่อเราไปกดค้นหาดูจะเห็นว่าสินค้าเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกลือแร่เนี่ยถูกลบออกจากระบบแล้วเนี่ยครับก็คือเป็นหน้าสำหรับการสร้างสินค้าและบริการนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหมวดหมู่ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็สินค้าแต่ละชิ้นตรงส่วนหัวข้อนี้นะครับโอเคครับขอจบการนำเสนอหัวข้อทะเบียนสินค้าเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ